รรยากาศการหาเสียงวันนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ลงพื้นที่3จังหวัดนะครับระยองจันทร์ตราดช่วยลูกพรรคหาเสียงครับเริ่มกันที่การพบปะเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่ระยองนะครับก็มีชาวสวนมารอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นนายอภิสิทธิ์ก็กล่าวว่าปีนี้แม้จะไม่ได้มีการประท้วงราคาผลไม้นะครับแต่ปัญหาราคาสินค้าแพงก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลพยายามเข้ามาดูแลนะครับโดยรัฐบาลจะตรึงราคาก๊าซหุงต้มและน้ำมันดีเซลเพื่อลดค่าใช้จ่ายภาวะค่าของที่ของประชาชนแบบไม่แพงแบบถาวรนะครับและในเย็นนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็จะจัดเวทีปราศัยที่จังหวัดระยองจันทร์และก็ตราดด้วย